และอ่อนมันก็คืออ่อนนะพูดเลยกูไม่ต้องเฟคครับกระจอกก็คือกระจอกความจริงกระจ่างกูไม่ต้องเมคอัพความใจมันก็เดินมาเช็คครับโลกความจริงกูมึงเวกอะไรนะหายยังฮะยังไม่หายเลยแต่ดีขึ้นครับเหลือแค่ปวดหัวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับซึ่งเดิมไม่เคยเฟกอัพกระจอกก็คือกระจอกความจริงกระจ่างกูไม่ต้องเมคอัพความใจมึงก็เดินมาเช็คครับโลกความจริงกูมึงเวกอัพตัวย่อพวกกู DMH ใช้ชื่อเต็มเต็มพวกกูไดมอนด์เฮดครับและอ่อนมันก็คืออ่อนนะพูดเลยกูไม่ต้องเฟกครับกระจอกก็คือกระจอกความจริงกระจ่างกูไม่ต้องเมคอัพความใจมึงก็เดินมาเช็คครับโลกความจริงกูมึงเวกอัพตัวย่อพวกกู DMH ใช้ชื่อเต็มพวกกูไดมอนด์เฮดครับและเงินพวกกูเต็มกระจอกกูซื้อผู้หญิงรู้สึกว่าผมไปซื้อโมเดลมารู้สึกน่าจะโกรธโดนโกงไปตัวหนึ่งมั้งแล้วพาผงถล่มไปฮะถ้าโดนโกงขอบคุณ COL ด้วยนะครับ1995นะครับคุณบ้านครับ2เดบิวต์สวัสดีครับมันถ้ามันกลัวหน่วยรบสปาร์ตันผมนะจะโดนไอ้สัตว์คือมันผมจะเล่าให้ฟังเว้ยมันเป็นเชิงที่มันไม่ได้โกงอ่ะมันเหมือนมันไม่ได้โกงแต่มันก็คือเรียกว่าโกงอ่ะคือมันไม่ได้โกงสมมติเราจ่ายเงินไปใช่ไหมคือมันไม่ได้โกงของเรานะครับคือของเราอ่ะมันได้แน่นอนเว้ยแต่รู้ไหมประเด็นมันคืออะไรครับที่ผมไปฟังมามันเป็นร้านที่ผมพีไว้แต่ดีนะผมพีไว้ตัวเดียวคืออย่างนี้คือการพีของนะฮะการพีออเดอร์อ่ะนะครับเราต้องมีรู้จักกับค่ายของประเทศจีนใช่ไหมค่ายที่ต้นผลิตนะครับของเพจในประเทศไทยเขาก็จะติดต่อตรงนั้นแต่ว่าร้านเนี่ยเขาไม่ได้ติดต่อกับตรงนั้นนึกภาพออกไหมครับฟิลประมาณแบบที่ผมได้ยินมานะฟิลประมาณแบบเราพีจากร้านเนี้ยนะครับแต่เราจ่ายเงินในราคาเต็มปกติเรามัดจำ 5,000 ใช่ไหมของ 20,000 แต่เราจ่าย 20,000 เต็มเลยจนถึงวันที่เราจะนัดของเขาก็เลื่อนไปเรื่อยเลื่อนเลื่อนเลื่อนไปจนในทั้งวันหนึ่งเราก็เฮ้ยเชื่อแม่งจะโกงเราปะวะจนกระทั่งเขาคืนเงินเรามาใช่ใช่ร้านนั่นแหละไอ้บิ๊กนั่นแหละฮะจนกระทั่งเขาคืนเงินเรามากลับกลายเป็นว่าเขาเอาเงินเราอะไปหมุนเงินนึกภาพออกไหมฮะฟิลแม่งประมาณเนี้ยเอาเงินไปหมุนน่ะใช่ใช่มันก็คือการโกงอะแต่ตอนนี้คนนะขอเงินคืนเยอะมากน่าจะในหลักล้านนะฮะผมคิดว่ามันน่าจะบินไปเลยเดี๋ยวผมขอดูลาดราวก่อนว่ามันจะเป็นยังไงฮะถ้าแม่งโกงเดี๋ยวไอ้สัตว์ผมเราคิดว่ากองทัพเราอ่ะเป็นนักสืบชั้นเยี่ยมอยู่แล้วฮะไม่ต้องกลัวคิดถึงลุงงมันน่าจะไม่รู้จัก F9mm นะพี่มันแบบว่าทำแบบธุรกิจกันแบบน่าสนตีนมากเลยเนาะไอ้เหี้ยแบบตอนแรกมันมีกรณีนึงเว้ยมันมีกรณีนึงที่มันเป็นแบบเนี้ยมาแล้วอ่ะนะครับมันเป็นแบบเนี้ยมาแล้วอ่ะแล้วทีนี้มันรอดไปได้นะเว้ยไอ้เหี้ยเพราะว่าหาตัวไม่เจอปัญหาตัวไม่เจอครับคือโดนโกงไปหลายร้านเลยบางคนอ่ะบางคนอ่ะพีของจากร้านเนี้ยไว้ประมาณแบบเป็นแสนนะแสนถึง 200,000 ไอ้เหี้ยแล้วลองคิดภาพดิแบบแล้วไม่ได้เงินคืนด้วยเหี้ยมากอ่ะ
นี้ผมไม่ยังไม่รู้เรื่องอะไรนะครับผมไปอ่านมาคร่าวๆแต่ว่าผมมาพีกับร้านนี้ไว้อะไรประมาณเนี้ยก็เดี๋ยวรอให้มันเป็นยังไงก่อนเดี๋ยวผมพาฝูงบินไปแล้วกันนะฮะช่วยกันตามตัวผมว่าน่าจะตามตัวกันง่ายหรอกมีบัตรประชาชนมีชื่อจริงแล้วเผื่อแบบจะอยู่บ้านใกล้ๆคุณอะไรประมาณเนี้ยฮะเผื่อแบบมีคนรู้จักเผื่อแบบยังไงเพราะว่าเราผมเพราะว่าผมเล่นในวงการโมเดลอยู่ด้วยไงตอนแรกอ่ะผมคิดว่าไม่ซื้อคิดว่าจะไม่ซื้อแต่มันมีคนคนนึงอ่ะเครดิตหนาเยอะอะไรประมาณนี้เห็นเขาบอกมาบวกมาให้เครดิตกันอ่ะไอ้เหี้ยเราก็แบบไอ้เหี้ยในคนร้านนี้แม่งน่าจะมีเครดิตว่ะไอ้สัตว์กับกายกูไปปุ๊บเรียบร้อยไอ้เหี้ย 20,000 กูไอ้สัตว์ 20,000 ผมอ่ะผมไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเว้ยแต่คนอื่นไงคนอื่นที่โดนอ่ะให้บิโนอุ้มเอ๋อแม่งไอ้เหี้ย อะไรนะแป๊บนึงอ่านก่อนมันคือการแบบสมุดเงินมันออกวันที่5มันต้องรีบใช้เงินมันก็ต้องทำเป็นโพสต์ขายอะไรก็ได้แบบถูกๆเงินมันต้องการและมันก็จะเอาเงินที่เราโอนไปเอาไปหมุนแล้วเวลาเรานัดมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะพอเงินมันออกไปก็จะบอกว่าขอโทษครับเอาเงินมาคืนใช่เคลื่อนนี้เลยครับคือวิธีของมันแม่งทุเรศมากเว้ยผมจะบอกให้วิธีของแม่งอ่ะใช่ป่ะคือตอนนั้นอ่ะวันนั้นอ่ะผมหาจำได้ไหมที่ผมพูดคิซาเมะ JM ที่มันหายากๆเมื่อมันพีไปประมาณ2ปีที่แล้วอ่ะผมก็ให้ไอ้โอ่งอ่ะไปนั่งรับโอ่งรับตัวนี้พี่หน่อยแล้วเผอิญไอ้เหี้ยแบบจริงๆอ่ะคิซาเมะพีมา2ปีแล้วอ่ะแล้วตอนเนี้ยของมันกำลังจะออกราคาแม่งขึ้นแน่นอนเว้ย 28,00030,000 ราคาพีมัน 21,000 ไอ้เหี้ยแต่มีผู้หญิงคนนึงอ่ะที่เป็นนี่แหละหน้าม้านี่แหละมาขายให้บอกประมาณแบบว่าเนี่ยหนูพีกับร้านนี้ไว้หน้าต้นตีนวะไอ้เหี้ยหน้าม้าเนี่ยขายให้ในราคาพีกูก็แบบไอ้เหี้ยราคาพีไม่เอาก็กระไรอยู่ไอ้สัตว์สุดท้ายเป็นไงไอ้เหี้ยเข้าแผงเรียบร้อยเดินเรียบร้อยสัตว์อยู่ในขบวนการแม่งมาเป็นขบวนการเลยไอ้เหี้ยกูบอกนะ OC ไม่มีชุบนะไอ้เหี้ยบอกพี่โนแป๊บ2เดือนแล้วครับเดินทางตามกฎหมายครับเป็นกฎหมายไม่เกี่ยวนอกไม่ได้อะไรทำพี่โนขับซีวิกอุ้มเอ๋อวันนี้ผมไปนั่งดูพี่โนขับซีวิกไปเยอะทะเลาะกับไอ้เหี้ยอะไรวะทะเลาะกับคือมันเป็นแม่เหล็กไอ้ที่ผมติดรถอะมันจะมีแม่เหล็กติดตรงมือถือผมแต่แกไม่มีมันก็เลยติดไม่ได้ผมใช้แม่เหล็กผมไม่ได้ใช้แบบรัดไงขอบคุณค้าด้วยนะครับเย่คิดถึงอังมวยคิดถึงครับเพียรู้ไหมแล้วแต่พี่โนเลยฮะจะไปเหินก็แล้วแต่พี่โนเลยครับไม่มีใครห้ามพี่แกได้อยู่แล้วแม้กระทั่งผมก็ไม่สามารถหยุดยั้งแกได้หรอกเอาเป็นว่าบอกพี่โนไปรถผมก็คือรถพี่แค่นั้นน่ะนั่นแหละครับเดี๋ยวรอดูก่อนยังไงเดี๋ยวผมฝากทุกคนให้ช่วยกันตามหาด้วยนะครับผมคิดว่าชาวแชทผมนั้นมันผมเรียกว่ากองพันนะฮะกองพันไว้ลบเลยไอ้เหี้ยช่วยกันตามหาน่าจะเจอเดี๋ยวแม่งเจอซอมบี้คลั่งไอ้เหี้ยพวกเนี้ยแม่เหล็กในรถติดดีแม่เหล็กในรถติดดีครับติดดีผมใช้เพราะว่าใช้มาหลายอันแล้ว
คือผมใช้แบบที่หนีบใช่ไหมที่หนีบที่วางโทรศัพท์ไม่ดีเท่าแม่เหล็กแม่เหล็กมันแบบง่ายดึงออกจับใส่ง่ายกว่าพี่เป่าแทงพี่โนอุ้มพี่เป่าแทงพี่โนอุ้มใช่แต่ก่อนผมติดยาตั้งแต่ผมดูพี่มาผมก็ติดยาเหมือนเดิมขอบคุณครับโอ้โหไอ้เหี้ยจะเลยนะมึงอ่ะขอบคุณ Subscribe ด้วยนะครับทุกทีช่วงนี้อ่านไม่ทันเลยนะครับผมมองซ้ายมองขวาไม่ค่อยได้ปวดตาช่วงเนี้ยเอาให้หนักไอ้พวกนี้เดี๋ยวผมรอกระทืบค่ะแต่มันทุเรศจริงมันทุเรศจริงแบบผมไม่รู้ว่าขบวนการคือมันมีคือตอนแรกเขาออกมาชี้แจงแล้วไอ้คือไอ้บัญชีที่โอนเงินไปให้อะมันเป็นของผู้ชายเว้ยไอ้เหี้ยแต่ว่าผู้ชายอะแม่งโยนความผิดให้ผู้หญิงไอ้สัตว์นึกภาพออกไหมฮะคือวันวะอันเนี้ยไม่ใช่กูไอ้เหี้ยเนี่ยน้องคนเนี้ยคือผมแปลกตรงที่ว่าน้องคนเนี้ยเขาเอามือถือของเขาไปโอนตังค์อ่ะไอ้เหี้ยมึงเป็นเขาบอกเป็นคนสนิทมึงต้องสนิทขนาดไหนวะที่มึงเอามือถือแล้วไปโอนตังค์ได้อ่ะไอ้เหี้ยมึงลองคิดทุกคนลองคิดดูด้วยคุณต้องสนิทกันขนาดไหนที่คุณจะเอามือถือของคุณอ่ะเข้าแอปธนาคารแล้วเพื่อโอนตังค์ไปอีกบัญชีนึงอ่ะทุกครั้งที่โอนตังค์มาที่ทางกฎหมายผมว่าหนักเลยมันต้องแบบสนิทขนาดไหนอ่ะไอ้เหี้ยผัวเมียกันแน่นอน 100% ไอ้สัตว์แล้วบอกว่าเป็นคนสนิทกันเหี้ยนะไอ้สัตว์เดี๋ยวมันเจอเนี่ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงตามตัวไม่ยากพวกนี้กูบอกพี่ตูนจริงเดียวบอกพี่ตูนกับพี่โนอ่ะเรียบร้อยไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงเจอไอ้สัตว์อ๋อแต่กูเรียกชื่อถ้าเป็นลุงอ่ะนี่กองทัพกูมีเยอะนี่ว่านารู้จักข้างนอกสิงโซเชียลที่จะกระชายทั่วโลกสวัสดีครับ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 ทุกวันปั่นราคาเฮ้ยบอยวงการสวัสดีครับลุงวงการเลซินมันกำลังจะเปลี่ยนไปเราต้องไปทะลวงคืนแล้วว่ะทำไมอ่ะกูโดนโกงไป 20,000 แต่โดนโกง 20,000 อ่ะมันไม่เท่าไหร่หรอกเว้ยเอ้าคืองี้เว้ยคือการพีของใช่มั้ยมันคือมันต้องรอของมาใช่ไหมแต่ว่ามันมีร้านนึงอ่ะไอ้ที่ให้กูจ่ายราคาเต็มตอนนี้จ่ายเหรอตอนนี้มันดราม่าเรื่องจ่ายราคาเต็มทุกคนอ่ะจ่ายราคาเต็มให้มันเว้ยเหมือนมันอ่ะเอาเงินไปหมุนพอถึงเวลาที่จะคืนได้ของอ่ะมันเอาเงินมาคืนบอกชื่อร้านได้ปะแบบตัวย่อก็ได้บิ๊กอ่ะบิ๊กอะไรสักอย่างอ่ะไม่รู้จักพลาดไปพีไงคิดเตอร์เมเจมเอี้ยมันมีดราม่าอยู่เดี๋ยวไปทลายมันแป๊บนึงเอาดิโอ้ผมวิ่งต่ำว่ะรู้แกใจใช่ต้องทลายมันบังจะโดนทักเรียบหรอเรียบแม่เอาแน่อ่ะแม่ว่าไม่ว่าคือแบบว่าไม่ได้สั่งพี่โนแล้วคุณสั่งพี่โนแล้วเบิร์ดก็เอาด้วยเดี๋ยวเจอจรวดทางเรียบไอ้สัตว์ทางแรกบวกค่ะเรียบไถให้หมดเลยพวกนี้นี่อ่ะทำงานบนเรือปักถุงคนอื่นมีชื่อจริงแบบประชาชนได้พี่ดีเลยง่ายหน่อยไม่น่ารักนะทำอย่างนี้บอกเลยไม่น่ารักนะครับน่ารักบิดถูกตัวด้วยมันรู้สึกว่าคือมันจะตายมันถึงเวลามันจะเลื่อนวันไปเรื่อยๆไปพี่มันถึงเวลาที่เราจะได้ของอ่ะมันจะเลื่อนวันเพื่อหมุนเงินก็ใจค่าใจ4443ผมจูนนะปะ4443ได้ปะตอนแค่มันวิ่ง300อ่ะทำได้ปะตอนนี้มันตัน265พี่เอาจะไปจะย้ายค่ายแล้วไม่ใช่หรอใช่แต่ก็ใช้ก่อนไงมันก็ไม่แพงนี่ไม่เคยยังไม่เคยเหยียบถึง300มันได้แค่6265ไงโอ้โหจะไป300แล้วไม่ก็เหยียบประจำเลยพี่มันไม่พอตีนพูดงี้ดีกว่าได้เดี๋ยวเช็คให้ไม่ตื่นมาดูพี่ไลฟ์พอดีพาไปแวะดูรถมาให้ด้วยเห็นไหมไม่หันดูเดี๋ยวมาเอาเงินที่กูไว้ด้วยนะคนละเท่าไหร่อ่ะสักคนละ500,000ไหมโรเบิร์ตช่วยกระจายเงินให้คนในแก๊งหน่อยเด็ดค่าไอ้นี่ไง4 ทุ่มไงไอ้ลดราคาไปไม่ใช่500,000มันเป็นล้านเปล่าเป็นล้านเลยหลายล้านใช่เดี๋ยวถ้าเจอแล้วคิดว่าเขาจะมาฟันลุงไม่มันก็ต้องแสนหรอไอ้เหี้ยกูไม่ทันอ่ะกวนให้มึงครึ่งนึงไอ้สมเลขอะไร
กระเป๋า174ครับพี่ใครเจอรถนะ2คนเท่านั้นไม่ต้องดักแชทมึงโทรหาสมหรือหาลุงก็ได้2คน174ขายยังไงอ่ะพี่โดเอาอย่างงี้ไม่ต้องถามก่อนว่าลุงจะเอารถคันไหนบ้างเอาแม่งทุกคันน่ะที่มีอยู่ในนั้นน่ะเฮ้ยไม่ได้นี่หว่าไอ้สัตว์เอาที่มันดีอ่ะเอางี้ทุกคนจะแยกกันถ้าสมมติว่าใครเจอใครเจอในดักแชทพิมพ์เลขกระเป๋าตัวเองพร้อมบอกว่าเป็นรถอะไรไม่ต้องบอกว่าอยู่ตรงไหนมันมี7มันก่อนมั้ยพี่แล้วมันมี7ไงมันมี7ล้าน3คัน5ล้าน5 3คันโอ้โหแล้วไอ้เหี้ย7ล้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยไม่69999อ่ะแล้วค่าแต่งอ่ะครับไม่ถ้ามันเป็นแนวพวกรถที่มันแบบรู้ว่าแม่งเป็นรถมอสอ่ะเราไอ้เหี้ยแต่แบบแดงนะผมแดงนะเหี้ย7ล้านมันแดงแรกเลยนะถ้า7ล้านแสดงว่าต้องการันตีแน่ๆถ้า7 3คันไงจูนได้ด้วยนะจูนได้เขาบอกจูนได้แล้วก็อีกคันนึง5ล้าน5พร้อมจูนอีก3คันเช่นกันเขาบอกถ้าไม่ซื้อมึงจะเสียใจอ่ะเออไม่มึงก็กลัวพี่สวัสดีครับเขาบอกว่ามึงจะเสียใจถ้าไม่ซื้ออ่ะพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีต้องลงว่าเสียใจไม่ซื้อไม่เท่าไหร่กูกลัวซื้อมาแล้วกูนั่งเสียใจนี่แหละเกี่ยวเหี้ยอะไรระเบิดลงแล้วเกี่ยวเหี้ยอะไรดูดิน้าดูดิเขาชอบแบบเนี้ยเขาเต็งเลยไปพากลงกันเลยสู้จะเห็นคันแดงป่ะน่าสนใจนะไม่ผมว่าภาคอ่ะให้คนในเมืองเล็กกว่าจุดใจด้วยนะครับคุณจุดใจด้วยนะครับเคลมโควิดด้วยนะคะได้ครับคุณครับอะไรนะเปิดอ่านป่ะเปลี่ยนซับก่อนนะฮะซับรวมได้ป่ะว่าภาคอ่ะเอ้าก็ลือต้องแข่งไงอะไรนะดีค่ะขอให้พรุ่งนี้หนูได้เงินเคลมโควิดด้วยนะคะเอาครับสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับเดี๋ยวเป็นตอนแล้วอะไรนะโลเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวจะบอกเรื่องไอ้นี่นะที่ทาย12ตัวจริงมีไอเซิร์กมาดีไปยืนทางซ้ายหน่อยดิฉันเรียกชื่ออะทางซ้ายมือโรเบิร์ตมีกูด้วยใช่มีทางซ้ายไอเซิร์กแล้วก็ไอ้ตีไอ้แจ็คแล้วกูเนี่ยประมาณนี้กำลังคิดอยู่ว่ากูพิงลุงไอ้พิงหนึ่งมาปืนเมนกูพิงได้เมนปืนแล้วตอนนี้ต้องใช้สมองเยอะนิดนึงจุกจิกไอ้จุกจิกไม่อยู่อ่ะแต่ตอนเนี้ยกำลังคิดอยู่ว่าคือเมนมีดมันเยอะไปอ่ะไอ้เหี้ยคือไอ้ผักชีอย่างเงี้ยไอ้เหี้ยก็มีดเมนมีดมันเยอะจัดอ่ะมันเชก็เพิ่มเยอะลงเพราะว่ามีดอ่ะมันจะมี3ตัวที่กูคิดไว้อ่ะไม้อ่ะมันจะแบน1โรเบิร์ตอ่ะจะต้องกระชากไปเล่นปืนดีครับลุงน้ำเยือนนี่โรเบิร์ตต้องเล่นปืนคู่กับไอ้พิงอ่ะขาดอะไรได้หมดอ่ะโอเคจริงถ้าแบบขาดอ่ะคือเล่นได้หมดเลยปืนมันสมองมันต้องมีคนหนึ่งอะหนึ่งอาจจะแบบว่ายังไม่โหดแต่ถ้าเป็นไฟอะโหดเลยใช่เพราะว่าเราใช้มันสมองอะวิธีการเล่นคือแม่งใครๆแม่งก็ยิงแม่นอะนึกภาพออกปะมันต้องอ่านเกมไม่ขาดมันอ่านเกมขาดเลยต้องเอาลูกเบิร์ดมาช่วยตรงนี้ระบบ3เดือนเย้แววกูขาดมากมั้งปึ๊งเลสเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะกูยังไม่เห็นคนอื่นเนี่ยที่เหลือว่าพวกมึงจะเป็นยังไงอะไม่ใช่ว่ามึงเก่งแค่ปากฉลามอะกูขอให้มึงทุกด้านอะจะไม่พูดอะไรเลยเฮ้ยหายผมโดนด่ากันเฮ้ยโอ้โหเป็นไงเกิดอะไรเกิดครับมีชื่อมึงด้วยตีเมื่อกี้ไม่เขาทีมงานไม่คือผมจะบอกว่าอย่างนี้ทุกคนน่ะมันเก่งหมดเว้ยมันเก่งทุกคนแต่หน้าที่ของแต่ละคนน่ะมันจะไม่เหมือนกันเว้ยนึกภาพออกไหมครับคือสิ่งที่ต้องการผมต้องการเจตตี้คนหนึ่งมากเลยตอนเนี้ยเพราะว่าเจตตี้แม่งเป็นตัวหลักตัวสำคัญมากๆในการเล่นอะทีมไฟอะคือเป็นสนับที่ไม่ใช่ตัวฆ่าหรือภาพว่ามึงไม่ต้องเก่งอะไอ้เหี้ยอย่างไอ้เจตอะวิ่งต่อยมูฟมาต่อยช่วยเพื่อนวิ่งอ่านเกมหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยคือมันต้องเป็นประเภทนั้นผมเข้าใจไว้ว่าทุกคนอะมันเก่งคุณพูดชื่อมาโอเคทุกคนแม่งเก่งผักชีเก่งไอ้บอยเก่งหรือว่าใครเก่งหมดแต่ว่ามันต้องชูขย่าหมดยังซีดเลยอ่ะ
ขายหมดแล้วคืออย่างที่บอกอ่ะเราต้องมีหน้าที่ของตัวเองว่าเราอ่ะคือทำอะไรแต่ตอนเนี้ยหน้าที่ของผมอ่ะผมมี 7,000 อะไรตัวหน้าที่ของผมคือต้นตีน่ะมี 7,000 กูให้ไปอีกขวด60ขวด60ขวดได้ 7,000 เลยเหรอผมจะมาเลี้ยงอยู่ในเลเวลด้วยพี่ผมขาย 22 นาทีพี่โนมันคือเราต้องไปตามหาหรอหรือยังไงอะไรเหรอใช่ใช่เดี๋ยวเขาจะสุ่มไปเราเป็นเออก็เหมือนกับงมเข็มอ่ะพวกกูจะนักการพวกกูทำมานานพวกกูเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝ่าเฟียว่าชีวันในคลายเชื่อมึงแล้วไปสอบว่าชีวันในตายเชื่อมึงแพ้อยู่แล้วว่าชีวันในลูสมึงทำไรว่าชีวันในดูส่วนตีนพวกกู coming soon แล้วกูคงจะแรงชุกกระเพาะ